แรงไม่หยุดละครกรงกรรมกวยเรตติ้งต่อเนื่องได้ความนิยมถูกพูดถึงอย่างมากนักแสดงทุกคนต่างเล่นกันได้สมบทบาทตีบทแตกกระจายทำเอาคนดูอินกันทั้งประเทศทำให้มีนักแสดงหน้าเก่าที่ดังอยู่แล้วกับดังเปรี้ยงขึ้นไปอีกส่วนเหล่านักแสดงหน้าใหม่ก็ต่างพากันแจ้งเกิดรัวๆโดยตอนล่าสุดเรนูก็ได้สารภาพกับอาซาเรื่องที่ตัวเองทำของใส่มาย้อยและอาชัยและถามอาซาว่าจะโกรธหรือเกลียดเธอไหมแต่คำที่ได้ยินกับไม่ใช่อย่างที่คิดอาซาก็ยังไม่โกรธแถมยังสัญญาว่าจะปกป้องเรนูอีก